สวัสดีจ้าซอสอยู่ในต่างแดนชาติเนี่ยสวัสดีฟังไทยเราฟังลาวเราฟังอยู่หรอจ้ามาจ้าวันนี้ซอสจะพาพี่น้องมากินส้มตำแบบบ้านๆจ้ะพี่น้องบ่ต้องใส่หยังส้มตำคือบ้านๆเลยแล้วก็น่องไก่อบจ้ะพี่น้องอบเอานะจ้ะเนาะแล้วก็กากหมูผักกะทิเห็นจ้ะมีข้าวสวยบ่มีข้าวเหนียวพี่น้องเพราะว่าพ่อบ้านเพิ่นอยากกินข้าวนั่นก็เลยเนาะนั่งกินข้าวเหนียวบ่เป็นนั่งก็ต้องหุงข้าวสวยให้เพิ่นนะจ้ะมาจ้ะมากินกับสาวจิ๋วมาเสร็จน้ำกันแบบตอนแรกว่าจะใส่กุ้งใส่น้ำแบบพี่น้องก็เลยไปคิดว่าไปเบิ่งคลิปผีคนนึงเห็นเขากินจะเซฟอยากกินแบบบ้านๆคิดฮอดบ้านเฮาอีหลีพี่น้องคิดถึงบรรยากาศแบบว่าส้มตำแบบใส่เนาะมะกอกแต่ที่นี่สาวจิ๋วบ่ได้ไปร้านเอเชียมั้ยน้องไก่อบหม้อนึงเบะเบะหนังไหมพักชีสแล้วออมมันจะแสบเนาะพักชีสแล้วต้องคิดดูว่าจะออมหนึ่งข้าวใหญ่ๆฟ้าข้าวนี่ตักมาไว้เพื่อเผ็ดเดี๋ยวพี่น้องไม่งั้นเนาะขึ้นส้มตำขั้นแน่นไหมนะสวดตอนนี้จะว่าโอ้สจะเคยน่ามาเอาไอ้เผ็ดเนี่ยตำมาแล้วพี่น้องมาเสร็จแล้วกันข้าวข้าวเปลือกส้มตำเสร็จ
กินได้สมจำลืมไก่อบอบตัวหมักหนังมันรสชาติแบบบานๆมากเลยกินหอมฉันเนี่ยตำก็คือเขาเถอะเขาตำแบบบานๆแบบบานพี่น้องแค่เป็นหิวหึเอาไปข้างๆจานถอนเสียบทั้งเสียบทั้งเผ็ดเปิดเขาเถอะไก่หนองไก่ใช่เป็นหอนๆเลย
โอเคจ้าสั่นคลิปนี้แค่นี้จ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะที่เขามารับติดตามชมคลิปซาวจิ๋วแล้วก็มีกำลังใจซาวจิ๋วนะจ้ะเนาะมาพอกันคลิปนะว่าซาวจิ๋วจะมีอย่างไม่ชูพี่หน่องกันเองนะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวจิ๋วให้คลิปต่อไปนะจ้ะเนาะมาพอกันคลิปหน้าจ้ะ